นะครับพบกับผมเช่นเคยกับผมตั้มนกย่ากับมาในวันข่าวโลกดูต้องรู้คลิปนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นชมให้ดีครับนะฮะเป็นข่าวเตือนภัยสำหรับน้องๆนะฮะน้องๆสาวๆหรือวัยรุ่นทุกวันนี้ฮะเจอมิจฉาชีพเยอะแยะมากมายนะครับมาทุกรูปแบบจริงๆนะครับเรื่องราวที่มิจฉาชีพมันพยายามที่คิดค้นหาเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลที่จะมาหลอกเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกวันนี้บอกตรงว่าอยู่กันอย่างระมัดระวังจริงๆวันนี้มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงท่านหนึ่งครับนะฮะเธอนั้นโดนแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้นะฮะผมอยากให้คุณนั้นฟังเธอให้จบแล้วเอาไปบอกลูกบอกหลานนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกให้ไปถ่ายแบบกับมอเตอร์ไซค์ทุกคนฟังไม่ผิดงานถ่ายแบบไหมคะได้บอกว่ากูไม่มีประสบการณ์นะแต่ว่ารับค่ะอะไรอย่างนี้เขาก็ถามว่าเคยถ่ายแบบกับมอเตอร์ไซค์ไหมกูก็เลยบอกว่าอุ้ยเคยหนูว่าเคยถ่ายแบบกับบิ๊กไบค์มาก่อนเพราะว่าตอนปีหนึ่งอะเราอะมีพี่ที่เขาขับบิ๊กไบค์เป็นกลุ่มๆเลยเขาก็พาเราแบบไปถ่ายรูปกับรถเขาอะไรอย่างนี้มีตากล้องมีอะไรก็เคยโพสต์เคยอะไรไปหนึ่งแมตช์อยู่อะกูก็คิดว่าอุ้ยดูเป็นจะไปได้นางก็ส่งเลฟมาว่าอุ้ยถ่ายประมาณนี้นะไม่โป้นะแบบเป็นแค่แบบเสื้อยืดรัดรูปแล้วก็กางเกงยีนขายาวฟิลลุคเท่ๆกูก็แบบว่าอุ้ยดีแล้วนางก็ให้เลทมาอยู่ที่ 6,000 นางบอกว่าให้เลทอยู่ที่ 6,000 บาทนะคะเนี่ยน้องอยู่ที่ไหนกูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูอยู่ศรีสะเกษค่ะช่วงนี้นางก็บอกว่าเนี่ยถ่ายแบบอยู่ที่อุบลร้านอะเปิดอยู่ที่อุบลร้านใหญ่ของอุบลเลยบิ๊กไบมือสองกูก็แบบว่าโอ้ว้าวเขาก็บอกว่าพี่งานรบกวนแบบสนใจรับงานไหมกูเลยว่าสนใจได้เงินตั้งหลายพันเข้าใจปะแล้วบวกกับเราไม่มีประสบการณ์แล้วมันได้เยอะขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าหุยน่าสนใจมากคุณแม่นางก็ส่งรายละเอียดให้กูกรอกเยอะมากชื่อนุ่นนั่นนี่บช.บัญชีส่วนสูงน้ำหนักไซส์เสื้อผ้ารอบอกสัดส่วนรอบขารอบเอวรอบก้นรอบหน้ารอบทุกอย่างให้กูถ่ายรูปหน้าตรงแล้วก็หุ่นหน้าตรงถ่ายรูปด้านหลังหุ่นด้านหลังถ่ายรูปแขนถ่ายรูปขาส่งให้กูถ่ายส่งให้ทุกอย่างอีดอกเรื่องเยอะวุ่นวายมากแต่ในใจกูตอนนั้นคือ 6,000 ฟ้าท่องไว้ 6,000 อุ๊ยดอกได้ตั้ง 6,000 ท่องไว้อ่ะก็ส่งไปให้เขาปึ๊บเขาก็โอเคนัดวันนู่นนั่นนี่แล้วก็ขอเลขบัญชีไปบอกว่าเดี๋ยวพี่จะโอนมาจำให้ก่อน 3,000 นะว่าอุ๊ยโอนให้ก่อนเลยหรอไม่เคยเจอนัดถ่ายแบบวันอาทิตย์นี้บ่าย 3นะถึง2 ทุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ทิ้งถ่ายว่าน้องช่วยแบบว่าแอปเขียวเนี่ยไปหาหัวหน้าพี่หน่อยได้ไหมกูก็แบบว่าอ๋อได้ค่ะเขาแบบหัวหน้าพี่มีเรื่องอยากจะโทรคุยด้วยกูก็แบบว่าก็ได้แต่ก่อนที่กูจะแอปไปหาหัวหน้าเขาเนี่ยกูก็ถามเขาไปว่ารบกวนสอบถามหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าไปเอาแอปเขียวของหนูมาจากไหนอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าอ๋อพอดีพี่เห็นน้องใน TikTok ก็เลยมีแอปเขียวกูเลยแบบว่ากูไม่ได้แปะแอปเขียวใน TikTok อีดี้โป๊แต่ตอนนั้นกูก็ใจดีสู้เสือกูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะกูก็งงๆอยู่แล้วอะไม่ได้ฉลาดกูก็เลยแอดหัวหน้านางไปหัวหน้านางก็โทรมาหากูสวัสดีครับน้องนี่น้องฟ้าใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าค่ะเนี่ยพี่อ่ะเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยอยู่ในจังหวัดอุบลน้องเซิร์ชได้เลยเนี่ยใหญ่ที่สุดในอุบลละไม่มีร้านไหนใหญ่ไปกว่าร้านพี่ละว่าอู้ว้าวรถเนี่ยพี่อ่ะเคยถ่ายจ้างนางแบบมาถ่ายหลายคนแล้วพอดีพี่เห็นเลขาพี่ส่งโปรไฟล์น้องมาให้ดูเนี่ยพี่ชอบลุคเรามากเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อค่ะให้กูตอบอะไรอ่ะนางก็ถามว่าเนี่ยพี่อ่ะไม่ได้ถ่ายแบบว่าเซ็กซี่นะพี่ถ่ายออกแนวผู้ดีนะถ่ายแบบว่าใส่เสื้อยืดเสียงเกงยีนลุคเท่ๆผู้หญิงสปอร์ตอะไรเงี้ยน้องโอเคใช่ไหมนางก็บอกว่าเนี่ยพี่อ่ะทำงานกับพิตตี้มาหลายคนมากนี่นางก็พูดชื่อขึ้นมากูก็ไม่ได้อะไรแล้วก็นางบอกว่าน้องคอนเฟิร์มงานใช่ไหมอ่ะแล้ววันมาเนี่ยมีแฟนไหมเราอ่ะมีแฟนไหมว่าหนูไม่มีแฟนค่ะอ่ะแล้วมายังไงวันมาเนี่ยก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้พ่อแม่ไปส่งค่ะแล้วดีให้มีคนมาเฝ้าได้เลยจะได้รู้ว่าปลอดภัยไม่มีอะไรไม่ดีไม่ร้ายแน่นอนเอาพ่อแม่มาเฝ้ามีเพื่อนเอาเพื่อนมาเอามาได้เลยวันที่ถ่ายทีมงานจะประมาณ20คนเรามาแต่งหน้าเรามาตอนบ่าย 3สะดวกไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายประมาณแสงตอน4 โมงแต่งหน้าแป๊บเดียวแหละค่ะโอเคทุกอย่างก็คุยนางก็บอกว่าอ่ะแล้วเลขาพี่โอนมัดจำให้ยังก็บอกว่าอ๋อยังไม่โอนค่ะโอเคเดี๋ยวพี่อยากจะโอนสำรองจ่ายให้ก่อนน้องก็ไปบอกเลขาพี่ด้วยละกันว่าเดี๋ยวพี่อยากจะโอนมัดจำให้น้องก่อนโอเคสรุปเราคอนเฟิร์มงานพี่น้องไม่เทพี่ใช่ไหมนู่นนั่นนี่กูอ๋อค่ะไม่เทค่ะ6,000ใครจะเทอุ้ยถ่ายโชใครจะเทคะหนูก็อยากจะเป็นนางแบบตัวน้อย
แล้วสักพักนางโทรมาหากูใหม่ฟิลจู้จี้ละวางไปไม่ถึง10นาทีโทรมาหากูใหม่กูรู้สึกแบบอีดอกจู้จี้ปะเออน้องฟ้าพี่รบกวนหน่อยพอดีพี่ติดต่อเลขาพี่ไม่ได้เลขาพี่อ่ะมันเอาเอกสารไปด้วยเนี่ยพอดีว่าลูกค้าเนี่ยมาซื้อรถวันนี้พอดีเนี่ยแล้วเลขาพี่มันดันเอาเอกสารไปด้วยพี่รบกวนน้องฟ้าโทรหาเลขาพี่ให้หน่อยได้ไหมกูงงว่าอีดอกกูเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นหัวหน้ามันทำไมมึงไม่โทรหามันเองตอนนั้นได้แต่คิดแต่ว่าตอบเขาไปว่าอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวก็ไปโทรหาเลขาเขาอะโทรไม่ติดกูก็เลยพิมพ์ไปบอกเขาว่าโทรไม่ติดค่ะแม่ก็โทรกลับมาหากูใหม่แต่กูอ่ะเปิดโหมดโทรศัพท์ตลอดเวลาคือโทรไม่ติดคือนางก็โทรมาแล้วก็โทรไม่ติดกูก็เลยอ่ะปิดโหมดแล้วก็รับสายนางก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีลูกค้าพี่เนี่ยมาค่ะพี่เนี่ยมาเอารถเฮ้ยไอ้ต๊อดเอา BM จอดเข้าร่มดิเอา BM กูจอดเข้าร่มดิเนี่ยรถกูตากแดดมาแล้วเนี่ย BM เพิ่งซื้อมาป้ายแดงเฮ้ยนี่เดี๋ยวมึงเอาเงินไปใส่ธนาคารให้กูหน่อยตรงนี้เนี่ยประมาณตึ๊ดเนี่ยหลักแสนอะไรเงี้ยเอามาเลยเงินกองเต็มโต๊ะเลยมึงช่วยเก็บดีๆดิระหว่างที่คุยกับกูก็ฟิวแกล้งหันไปคุยกับลูกน้องแบบนี้ฟิวอวดรวยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีลูกค้าพี่อ่ะต้องมาทำเอกสารแล้วพี่อ่ะต้องสำรองจ่ายอีกประมาณแบบ30-40บาทแต่ว่าพอดีโทรศัพท์พี่ใช้อยู่ไงมันโอนยังไม่ได้ตอนนี้น้องฟ้าช่วยโอนให้พี่หน่อยได้ไหม30-40บาทค่าเอกสารอุ้ยกูก็แบบคิดในใจอีดอกถ้าจะหลอกกู30-40บาทก็หลอกกูได้อยู่เอาเป็นว่ากูโง่อะหลอกกูได้อะกูตอบไปว่าได้ค่ะอาเขาก็วางสายไปปุ๊บโทรกลับมาอ่ะโอเคพอดีพี่เคลียร์เอกสารเสร็จหมดแล้วน้องฟ้าสะดวกโอนให้พี่แล้วใช่มั้ยเออพอดีมันหลายชุดมากเลยอ่ะมันประมาณ700น้องฟ้าสะดวกมั้ยกูแบบอีดอก700อีเด็กที่เด็กดอก700อะไรก่อนกูเลยบอกว่าหนูไม่มีเงินค่ะแล้วนางก็เลยถามว่าเออแล้วเพื่อนมีมั้ยเดี๋ยวหนูโทรถามเพื่อนก่อนนะคะนางก็วางกูก็เลยวางสายนางไปกูรู้แล้วอีดอกหลอกกูชัวร์อ่ะกูก็ตอนนั้นกูก็ยังโง่อยู่นางก็โทรมาหากูใหม่เออสรุปน้องฟ้าสะดวกไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้องฟ้าโอนมาจำเดี๋ยวน้องฟ้าโอนค่าแฟดให้พี่เนี่ยเดี๋ยวพี่โอนมาจำให้เลยเฮ้ยไอ้จ๊อดเอาเงินตรงกองตรงเนี้ยไปเข้าธนาคารแล้วเอาเข้าเพิ่มให้กูอีก 3,000 กูจะโอนให้น้องเขาแล้วทำไมมึงไม่เอาเงินตรงนั้นจ่ายค่าแฟดตัวเองทำไมไม่เอาเงินตรงนั้นจ่ายค่าเอกสารตัวเองจะให้กูโอนให้ทำไม700ติ๊งก่อนกูต้องคิดก่อนกูไม่มิจฉาชีพแบบว่าไม่สะดวกนางก็พิมพ์มาข้อความเสียงมาว่าเออสรุปน้องสะดวกไหมเนี่ยโอนให้พี่ไหมคือถ้าน้องไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะน้องพี่ว่าน้องไม่ได้ไม่มีเงินหรอกแต่ว่าน้องคงคิดว่าพี่เป็นมิจฉาชีพใช่ไหมค่ะหนูคิดว่าพี่เป็นมิจฉาชีพค่ะน้องคิดว่าพี่จะมาหลอกน้องใช่ไหมคือพี่ไม่ได้หลอกน้องนะเออแล้วถ้าทำงานแล้วจะไม่เชื่อใจกันแบบนี้พี่ว่าเราไม่ต้องทำงานร่วมกันดีกว่าเดี๋ยวเรื่องงานถ่ายแบบน้องก็ติดต่อกับเลขาพี่เอาแล้วกันเรื่องมัดจำน้องก็ไปเอากับเลขาพี่เอาเองแล้วกันฟิววีนกูอีกฟิววีนกูมึงเป็นมิจฉาชีพมึงมีสิทธิ์มาวีนกูได้ยังไงคุณแม่อีมิจฉาชีพอีต่อด่ากลับก่อนตอนนั้นโง่อยู่ตอนนี้เพิ่งคิดได้เพิ่งติ้งพาร์ทเพิ่งคิดออกน้องคิดว่าพี่หลอกน้องใช่ไหมน้องคิดว่าพี่จะโกงน้องใช่ไหมค่ะพี่โกงหนูมีใครเคยเจออย่างนี้บ้างแล้วแม่งชอบนัดงานวันอาทิตย์ทุกคนเพราะว่าถ่ายแบบนัดงานวันอาทิตย์โปรไฟล์ใส่ BM สีขาวอีดิ้งทุกคนระวังตัวไว้มันคือมิจฉาชีพหลอกให้เราไปถ่ายแบบไม่ต้องไปถ่ายไม่ต้องไปส่งอะไรให้มันหลอกค่ะแล้วกูความโง่มีการพิมพ์ไปหาเขาว่าสรุปไม่จ้างงานแล้วใช่ไหมคะกูโง่สะใจมากยังบล็อกกูแล้วหลังชมแล้วผมนะครับขอบคุณคลิปนี้ครับขออนุญาตคลิปนี้ของเธอด้วยครับนี่คือเอาคลิปของเธอนั้นมาเป็นสื่อกระจายนะครับเพื่อที่จะเตือนภัยสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นนางแบบอยากจะเป็นดาราหรือจะเป็นนายแบบอะไรต่างๆนานาทุกวันนี้ครับนะมีมิจฉาชีพเยอะแยะมากมายนะที่ไปออกรายการโหนกระแสเห็นไหมครับหนุ่มๆเยอะแยะมากมายโดนนะครับผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นแมวมองนะสามารถไปเอาน้องๆเด็กๆหนูๆนั้นไปเป็นนักแสดงได้นะค่าตัวเท่านั้นค่าตัวเท่านี้ผมบอกตรงครับนะฮะเดี๋ยวนี้แมวมองแทบจะไม่มีแล้วครับนะฮะอย่าไปหวังอะไรมากครับนะทุกวันนี้คุณต้องดังด้วยตัวเองเป็นสิ่งดีครับมีโทรศัพท์อยู่กับตัวนะทุกวันนี้มีโทรศัพท์อยู่กับตัวคุณไลฟ์สดคุณทำตัวเองให้โด่งดังในโซเชียลก่อนครับดังในโซเชียลเดี๋ยวเข้ามาติดต่อคุณเองเลยครับนะฮะเดี๋ยวเข้ามาติดต่อคุณเองแบบตัวจริงจะมาเลยแหละนะครับตัวปลอมมันจะไม่มาหรอกตัวปอมันจะมาหาคนที่ดูเหมือนว่าไอ้นี่ไม่ค่อยเด่นค่อยดัง
กูทำแค่นั่นนะประมาณนั้นนะกูจะหลอกได้ประมาณนั้นนะผมต้องบอกว่าทุกวันนี้วงการหนังวงการภาพยนตร์หรือวงการละครนะครับวงการภาพยนตร์หรือละครเนี่ยนะฮะเขาลดทุกอย่างลงทุกอย่างครับเขาลดทุกอย่างนะละครทุกวันนี้ก็ทำน้อยลงดาราเต็มไปหมดแล้วครับนะฮะนางแบบก็เต็มไปหมดตกงานกระเพียบนะดังนั้นต้องทำอะไรต้องคิดดีๆครับนะฮะมันไม่มีหรอกครับที่คุณจะต้องเอาเงินไปเซ็นสัญญาเอาเงินไปเซ็นสัญญาก่อนหรือควักเงินของคุณก่อนนะฮะถ้ายิ่งแต่คุณไม่เด่นไม่ดังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เขาจะให้คุณ 2,000 ขึ้นเป็นไปไม่ได้ครับนะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นทำอะไรต้องคิดครับนะฮะคุณยังไม่เด่นไม่ดังเขาไม่ให้คุณ 3,000 ขึ้นแน่นอนอย่างน้อยก็ 1,000 นึงนะ 1,000 นึงจะต้องโดนหักค่าตัวเหลือประมาณ700อีกหักค่าคิวอีกนะดังนั้นทำอะไรคิดเยอะนะฮะคิดเยอะอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นอะไรเข้าใจครับแต่ทุกวันนี้คุณสามารถเป็นดารามีด้วยตัวคุณเองถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ของคุณลงโซเชียลเท่านั้นเองครับคุณก็เป็นดาราแล้วเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่รับชมมารายการข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้นนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ